ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอะไรตอนนี้เนี่ยเป็นไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณพันศักดิ์ถิรมงคลผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในสายกับเราแล้วที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยตอนนี้นะครับทั้งประเทศเลยอากาศดีมากค่ะครับยังถือว่ายังไม่มีฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพใช่ไหมคะทุกพื้นที่อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีมากอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยตรวจวัดได้ 7-18 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะในระดับดีมากตัวมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยวัดได้ 6.9-20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางภาคตะวันตก 9.7-27.1 ภาคตะวันออกเนี่ย 63 ถึง 23ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคใต้นี่อากาศดีมากมากเลย 6.2 ถึง 12ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเองกรุงเทพมหานครที่เคยมีปัญหาเนี่ยวันนี้นับเวลา 7:00 น.ตรวจวัดได้ที่ 7.5 ถึง 33.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงสุดแค่สีเหลืองสูงสุดแค่เป็นสีเหลืองนะครับเอ๊ะแบบนี้เนี่ยทางภาคใต้ที่ท่านผู้อำนวยการบอกมาสักครู่นี้ว่าดีมากเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีในเรื่องของฝนอยู่หรือเปล่าคะก็เป็นส่วนหนึ่งครับในเรื่องของฝนด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครเหมือนกันเมื่อคืนก็มีฝนตกใช่เมื่อคืนมีฝนตกลงมาครับทำให้อากาศมันดีขึ้นค่ะแล้วแบบนี้อากาศครับเช่นค่ะอากาศดีเนี่ยจะอยู่กับเราอีก 1-2 วันก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยอากาศยังจะดีอยู่ค่ะแต่ว่าน่าเป็นห่วงก็คือช่วงต้นเดือนหน้าค่ะช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ย1-2-3เนี่ยก็น่าจะมีฝุ่นสูงขึ้นมาอีกเนื่องจากอากาศปิดความกดอากาศสูงทางเหนือมันลงมาอีกแล้วค่ะค่ะแล้วแบบนี้ค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยที่จะแจ้งเตือนในเรื่องของข้อมูลฝุ่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันเรื่องเตรียมความพร้อมเนี่ยปีนี้ปี67เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมที่เร็วขึ้นค่ะนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านพัชรวาทเนี่ยก็เพิ่งมาตรวจเยี่ยมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศไปเมื่อวานนี้นะครับศูนย์ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งเราจะยกระดับการแจ้งเตือนเนี่ยนอกจากที่เราใช้แอปพลิเคชันแล้วเนี่ย Air for Thai นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนทุกวันไม่มีวันหยุดครับใน Facebook Fanpage ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับตอน 14:00 น.หรือบ่าย 14:00 น.ทุกวันนะครับแล้วก็ทุกๆวันจันทร์นะครับก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในรอบ7วันที่ผ่านมาแล้วก็ในรอบ7วันที่จะต่อไปจะทำอะไรนะครับก็จะมีสอดแทรกตัวนี้เข้าไปแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตหรือจะมีสีส้มเนี่ยเป็นบริเวณกว้างหรือมีสีแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้บริหารก็จะต้องแถลงข่าวทันทีนะครับนอกจากนั้นในสเต็ปที่4เนี่ยก็คือถ้ามีเรื่องที่ประชาชนสนใจหรือเรื่องที่ทางภาครัฐเองอยากจะสื่อสารก็จะมีการจัดในเชิงเหมือนกับเสวนาหรือสารคดีสอดแทรกเข้าไปเป็นระยะด้วยนะครับอันนี้ก็คือการยกระดับการสื่อสารให้กับภาคประชาชนนะครับค่ะแล้วในเรื่องของการรณรงค์ล่ะคะเรามีแผนหรือว่ามีกิจกรรมจะรณรงค์อะไรไหมเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนหรือว่าที่จะช่วยในเรื่องของการลดฝุ่นละอองแบบจากแบบต้นเหตุเลยอะค่ะอันนี้สำคัญมากเลยการรณรงค์เนี่ยคือต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิด PM 2.5 ทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบ่งเป็นภาคๆผมขออนุญาตสรุปให้ฟังเป็นนะครับในภาคขนส่งนะครับเราเองเนี่ยทุกคนที่มีรถเนี่ยรถทุกคันก็ระบาย PM 2.5 ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรถของเรา
นะครับไม่ให้มีการระบายฝุ่นก็คือการบำรุงรักษามันตามรอบนะครับค่ะแล้วก็พยายามใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะถ้าไปใช้รถสาธารณะได้ก็ควรจะไปใช้รถสาธารณะค่ะครับอันนี้ก็จะช่วยลดฝุ่นได้นะครับในภาคของการเกษตรเองเนี่ยก็จะต้องใช้ไฟในการกำจัดเศษวัสดุเนี่ยให้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการเผาตามความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็อยากให้ใช้ตอนกลางวันเพื่อที่จะได้ควบคุมได้แล้วไม่เป็นอันตรายแล้วก็ใช้ที่จำเป็นจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงจากการเผาได้โดยการเอาเศษใบไม้เศษวัสดุเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักไปฝังกบเนี่ยก็อยากให้ทำเป็นอย่างนั้นนะครับในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็จะนอกจากอาจจะไปขอความร่วมมือให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยกันลดการระบายฝุ่นให้ได้มากที่สุดในช่วงวิกฤตของเราเนี่ยซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าวิกฤตของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงหน้าแล้งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ขอให้มีความเข้มงวดขึ้นมาอีกจากเดิมที่ทำตามกฎหมายกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าสามารถที่จะขอความร่วมมือให้เพิ่มความเข้มงวดในการลดการระบายฝุ่นลงไปได้อีกเนี่ยมันก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเรื่องการก่อสร้างก็เหมือนกันนะครับก็ต้องช่วยกันในการที่จะลดไม่ให้เกิดการระบายฝุ่นนะครับเรื่องของผิวจราจรนะครับก็ต้องใช้น้อยที่สุดนะครับเรื่องวินัยการจราจรนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับตามข้อแนะนำนะครับซึ่งแต่ละสีต่างๆเนี่ยที่เราสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยจะมีข้อแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามระดับสีเลยนะฮะค่ะแล้วแต่ละระดับสีเนี่ยนะคะเน้นย้ำหน่อยได้ไหมคะว่าความรุนแรงของแต่ละระดับสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างต่างกันยังไงผมตอนนี้เรามี5สีใช่ค่ะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยคุณภาพอากาศดีมากก็คือเท่าคำแนะนำของการอนามัยโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติไปออกไปท่องเที่ยวได้หมดทุกเพศทุกวัยค่ะนะออกไปได้หมดนะถ้าเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับค่ะก็คือยังคุณภาพดีอยู่คนปกติก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยนะครับค่ะแต่คนที่อ่อนแอเนี่ยอาจจะต้องระวัดระวังนิดนึงก็ต้องไปดูอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครวันเนี้ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวมีสีเหลืองบ้างสีเหลืองอยู่ตรงไหนครับสีเหลืองอยู่ที่ริมถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อยู่ริมถนนนะครับไปถ้าจะมีกิจกรรมอะไรออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยไปที่สวนสาธารณะสวนสาธารณะในกรุงเทพตอนเนี้ยเป็นสีฟ้านะฮะไปออกกำลังกายได้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยบอกว่าสีเหลืองเนี่ยแม้แต่คนปกติก็ระมัดระวังนิดนึงก็คือลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใส่หน้ากากได้อะไรได้เขาใช้เครื่องมือป้องกันตัวเองเนี่ยก็ควรจะใส่แต่ถ้าเกิดเป็นสีส้มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ผู้ที่อ่อนแอนะครับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเด็กเนี่ยก็ควรที่จะงดหรือลดนะครับกิจกรรมกลางแจ้งนะแล้วถ้าจะออกไปเนี่ยก็ให้ใช้ใส่หน้ากากนะครับค่ะป้องกันไว้แต่ถ้าสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยทุกคนเลยทุกคนเนี่ยต้องพยายามลดกิจกรรมกลางแจ้งนะที่ออกแรงมากนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการเนี่ยก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำซึ่งสามารถที่จะดูข้อแนะนำตรงนี้ได้ทั้งแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับ Facebook Fanpage นะครับของกรมควบคุมมลพิษหรือของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับค่ะปทม.ก็ด้วยเหมือนกันนะครับ Air BKK ก็สามารถที่ดูได้ข้อมูลเหล่านี้นะครับค่ะอย่างนี้เนี่ยหน้าแล้งที่จะถึงนี้เขาบอกว่าปีนี้ยิ่งมีเอริโยด้วยค่ะท่านอาจจะแล้งมากกว่าเราได้มีการแบบว่าเตรียมพร้อมหรือว่าคาดการไว้ไหมว่าสถานการณ์ฝุ่นในหน้าแล้งที่จะมาถึงเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนคะจากรอบของความแห้งแล้งอันนี้มันเป็นรอบของทางอุตุนิยมวิทยาค่ะนะครับมันติดเอลนิโยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปลายฝนของปี66เนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปอีกจน
อีก2ปีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าปี67เนี่ยเนื่องจากมันเกิดความแห้งแล้งถ้ามันมีการเผาไหม้มีเศษมันแน่นอนว่ามันคงมีเศษวัสดุเหลือทางเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเยอะมีใบไม้ในป่าเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้งนะฮะถ้ามันมีไฟเกิดขึ้นมามันจะรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปีนี้เราถึงมีการเตรียมการแต่เนิ่นๆนะครับอย่างในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะไปมอบนโยบายที่เชียงใหม่ค่ะนะครับในวันที่8เนี้ยนะครับเพื่อให้เริ่มการปฏิบัติการนะครับซึ่งนอกจากการทำงานปกติเหมือนทุกปีแล้วเนี่ยปีนี้เราจะยกระดับในเฝ้าระวังตึงกำลังในจุดที่มีการเผาที่เรียกว่าเผาบ่อยๆเผาภาษาทั่วไปก็คือเผาซ้ำซากเนี่ยค่ะ10ลำดับแรกนะอันนี้จะไปเข้มตรงนั้นเลยค่ะนะครับปีนี้ซึ่งจะไม่ให้มันเกิดไฟหรือเกิดให้น้อยที่สุดเกิดแล้วระงับให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อลดความรุนแรงลงมานะครับในเขตเมืองเองก็จะมีการมีความร่วมมือกับภาคเอกชนนักลงทุนนะครับก็คือในเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็จะเอาน้ำมันกรรมฐานต่ำยูโร5เนี่ยมาจำหน่ายก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้1มกราคม67ค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรถทุกคันก็จะได้เติมน้ำมันที่มีกรรมฐานต่ำก็สามารถที่จะลดการระบาย PM 2.5 ลงไปได้ประมาณ 10% ค่ะค่ะนะสำหรับภาคการเกษตรเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องของทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในอำเภอทั้งผู้ว่านะครับภาคถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องการเผาเนี่ยก็อยากให้มีการอนุญาตต่อปกครองค่ะนะฮะหน่วยงานปกครองก่อนนะครับเพื่อที่จะควบคุมให้มีการเผาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ควบคุมได้นะฮะเพื่อที่จะเป็นการบริหารจัดการการเผาเพื่อไม่ให้เกิดมันเผาพร้อมๆกันแล้วเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะจัดการให้มีการกระจายการเผาออกไปเผาในเวลาอันเหมาะสมมีการควบคุมที่ดีขึ้นนะฮะก็คิดว่าในปีนี้เราเตรียมความพร้อมกันมาเยอะก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงถ้าจะรุนแรงมากก็คงไม่เกินปี66นี่แหละครับค่ะเพราะอีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนนะครับมาตรฐาน PM 2.5 ปีนี้เราปรับให้เข้มงวดขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายน66ค่ะดีแล้วก็คือปรับจาก50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมาเหลือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้ต่ำลงมาอีกครับเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนมันจะเร็วขึ้นมันจะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็จะดูว่ามันจะมีสีส้มกับสีแดงมากขึ้นด้วยสำหรับปีนี้ถ้าเรายังทำงานแบบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการยกระดับปีนี้จะมีการยกระดับที่รอบด้านนะครับทุกเซกเตอร์เลยถือว่ายกระดับที่แบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะท้ายนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลผลการตรวจวัด PM 2.5 นะครับทางเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเป็นเว็บที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับก็จะเป็นเว็บของทางราชการก็คือ Air for Thai หรือไม่ก็ Air BKKนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในตามสีต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันแต่ในแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะดูประกอบได้เพราะว่าในแอปพลิเคชัน Air for Thai และ Air BKK เนี่ยก็มีพื้นที่การตรวจวัดอยู่ในขอบเขตที่มีสถานีอยู่นะครับส่วนแอปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีพวกเซ็นเซอร์ที่ไปอยู่ตามใกล้กว่านะครับก็สามารถดูประกอบได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวนะครับฝุ่นเนี่ยเราป้องกันตัวเองได้โดยการใส่หน้ากากนะครับถ้าฝุ่นเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะเอาหน้ากากที่ดีหน่อยหน้ากาก N95 นะครับถ้าฝุ่นปกติสีส้มสีเหลืองเนี่ยหน้ากากอนามัยก็ป้องกันฝุ่นได้ 50% แล้วนะฮะก็คือคิดง่ายๆครับถ้าฝุ่นอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยมันลดไป50
เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เหลือ25ก็กลายเป็นจากสีส้มเนี่ยก็กลายเป็นสีเขียวค่ะนะฮะอันนี้เทียบสีให้ดูนะครับค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากป้องกันได้ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่านมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพันศักดิ์ธีระมงคลนะคะผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงค่ะ